ช่วงที่แล้วเราเพิ่งได้เจ้าของไมค์คนใหม่มาครองไมค์แทนตอนนี้การแข่งขันเริ่มดุเดือดเรื่อยๆนะครับผู้แข่งขันคนต่อไปจะสามารถงัดไม้เด็ดอะไรมาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทบทวนอีกสักครั้งนะครับไมค์ตัวที่1ครับน้องหนูนาครับไมค์ตัวที่2น้องเพชรครับไมค์ตัวที่3ลาร่าครับและไมค์ตัวที่4น้องนุ่มนะครับผมตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไมค์ตัวที่4เจ้าของคนใหม่มาจับจองไว้แล้วนะครับอ้าวลุยกันต่อเลยนะครับคนต่อไปครับขิมพิชชาพรเชิญครับสำหรับความรู้สึกที่เข้ามาถึงรอบ4ไมค์นะคะสิ่งหนึ่งเลยคือภูมิใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เดินตามฝันของเรามาจนถึงอาจจะยังไม่ลึกมากหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำตามความฝันที่เราเคยฝันไว้แล้วเราก็เคยแบบพลาดตรงนั้นมาแล้ว1ครั้งมันก็เป็นความภูมิใจของเราแล้วก็ของครอบครัวของเราแฟนคลับเราแล้วก็คุณครูที่สอนเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องขิมเลือกเพลงดวงจันทร์ไม่มีของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเราชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ชอบแม่พึ่งมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้หรือว่าเพลงไหนที่เกี่ยวกับของแม่พึ่งอะค่ะมันจะเหมือนกับว่าแม่พึ่งจะมาคอยอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแล้วก็เป็นเพลงที่มีลูกเอื้อนลูกหยอดแล้วก็อารมณ์ที่ค่อนข้างทรงหนักทั้งผ่อนหนักผ่อนเบามีทุกอย่างครบในเพลงนี้เพลงเดียวน้องขิมจึงเลือกเพลงนี้มาใช้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องขิมก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนว่าตัวเองต้องได้ครองไมค์1ใน4แน่นอนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ครองไมค์อ่ะพี่เราก็จะแบบไม่มีจุดหมายใช่ไหมไม่มีจุดหมายที่เราต้องไปให้มันถึงนะคะเราก็ต้องแบบเหมือนคิดไว้ก่อนเลยว่าฉันต้องได้ครองไมค์แล้วหน้าเวทีของเรามันจะออกมาดีมากๆถ้าเรามีความคิดแบบนี้นะอ้าวมาฟังกันนะครับดวงจันทร์ไม่มีเชิญครับขันคู่เห็นอยู่รำไรสวรรค์สองพันมั่นหมายไม่ไกลไปจากความจำคืนหนึ่งม่วงบานประการย้อยกิ่งคิดถึงจริงๆแอบปิงนุ่นตักคนงามคำรักรักพี่ไม่มีไกลจากความจำฉันไหนใหญ่เธอไม่จำลืมคำที่บอกรักกันรักเอ่ยรักไกลจากไปไกลสุดสายตามันทรมานดวงใจจนเลือฉันคงคอยเกอคอยหาเพียงเธออยากเจอล้นเออดวงใจจะร้ายก็ช่างไม่ช่างแม้เก็บเด่นใครฉันรักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมThank you.
ับลงฉันคงคอยเกอคอยหาเพียงเธออยากเจอล้นดวงใจจะร้ายก็ช่างไม่ช่างแม้เก็บเด่นใครฉันรักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมนี่คือผลงานของน้องขิมนะครับดวงจันทร์ไม่มีนะครับผลงานเป็นไงบ้างดีกว่าตอนซ้อมไหมคะก็ดีกว่าตอนซ้อมค่ะเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูทำเต็มที่มากๆแล้วมันก็เลยทำให้หนูไม่รู้สึกเสียดายถ้าว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงค่ะดูเหมือนขิมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่สบายๆก็พอมาถึงรอบนี้เหมือนความตื่นเต้นเรามันค่อนข้างน้อยลงค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งกัน2คนแล้วแต่ว่าเราต้องไปแข่งกับอีก4คนข้างบนแล้วก็แข่งกับตัวเองตัวเองด้วยค่ะนะครับผมอ้าวดวงจันทร์ไม่มีในเวอร์ชั่นน้องขิมเป็นยังไงบ้างครับพี่สุครับขิมสวัสดีลูกสวัสดีค่ะวันนี้สวยมากพอเห็นชื่อขิมนี่เราก็รู้แล้วมาตรฐานสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะเสียงหนูเพราะมากลูกและการเลือกเพลงก็เลือกเพลงดีแล้วก็ฉลาดว่าเพลงนี้อยู่กับหนูมานานมากมันเข้ามันฝังมันทุกอย่างมันอยู่กับหนูมาจนแบบฝังอยู่ในหัวในความรู้สึกหนูแล้วก็เป็นเรื่องที่ฉลาดนะครับแต่ว่าในวันนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยออกของเท่าไหร่มันจะมีลูกที่แบบว่าขาดนิดๆลีลานิดๆแต่เสียงหนึบเสียงเพราะแล้วก็ร้องเก่งมาตรฐานสูงอยู่แล้วลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะได้คำแนะนำติชมจากพี่สุไปแล้วนะครับคุณสลาครับขอคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยฮะเชิญครับจริงๆทุกครั้งที่ขิมปรากฏตัวบนเวทีนี่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้หนูมีก็คือความแบบมั่นใจแบบนี้มาก็ทำให้หนูมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นส่วนการเลือกเพลงและการร้องวันนี้โดยภาพรวมน่าพอใจแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายคือลูกเล่นบางอย่างซึ่งเป็นเสน่ห์ของเพลงที่ขิมเล่นได้แต่ไม่กล้าเล่นรายละเอียดบางอย่างซึ่งเป็นเสน่ห์ของเพลงก็ต้องเติมนะลูกเก็บรายละเอียดให้ดีครับวันนี้ภาพรวมน่าพอใจครับผลงานแบบนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับอนอตครับให้เยอะแต่ไม่บอกนภัณฑ์เพราะนภัณฑ์ไม่น่าจะรู้ความรู้สึกของผมหรอกขอบคุณครับขิมลูกลุงโน้ตอยากจะพูดคำนี้ลูกว่าลุงโน้ตไม่เคยผิดหวังสักครั้งเดียวเมื่อเจอขิมบนเวทีการประกวดแล้ววันนี้หนูสวยมากหนูสง่างามมากในการยืนร้องเพลงวิธีการจับไมค์การออกสำเนียงภาษาก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกลุงโน้ตจะคล้ายๆสองท่านที่บอกว่าหนูไม่กล้าปล่อยหมัดไม่กล้าปล่อยของแล้วลุงโน้ตเชื่อว่าขิมทำได้เพียงแต่หนูระวังมากไปเท่านั้นเองคะแนนก็ไม่น้อยแต่ลุงโน้ตก็ตัดคะแนนเพราะความระวังและไม่มั่นใจของหนูไปก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาลุ้นกันลูกขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับน้องขิมได้ฟังแล้วตรงกับเราไหมก็รู้สึกว่ามันถูกหมดเพราะวันนี้หนูเล่นเซฟค่อนข้างระมัดระวังที่จะปล่อยทีเด็ดของหนูออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนข้อผิดพลาดมันก็น้อยลงก็จริงแต่ว่าเหมือนคณะกรรมการบอกว่ามันยังไม่สุดใช่มันก็จริงเพราะหนูก็เล่นเซฟตามที่เขาบอกจริงก็ถือว่าตรงกับที่กรรมการบอกเนาะใช่ค่ะทีนี้จะพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นไปชิงไมค์หรือเปล่านี่สิถ้าให้ดีหนูก็อยากให้มีค่ะให้มีสิทธิ์ไปก่อนนะเพราะมันคือฝันของหนูเอออ้าวอยู่ที่คณะกรรมการครับเชิญครับพี่สุครับต้องขออนุญาตตัดสินใจค่ะลุ้นเสียงแรกกันนะครับว่าจะได้สิทธิ์ไปชิงไมค์หรือไม่นะครับจากพี่สุนารีครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ค่ะได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับโอ้โหขิมเสียงแรกโล่งค่ะโล่งเลยนะค่ะอ่ะเอาละครับเสียงต่อไปครับใครดีครับอาโนตครับลุงโนตขอตัดสินใจครับเอาละครับลุ้นเสียงนี้กันนะครับ
ว่าจะได้ไปชิงไมค์หรือไม่แล้วจะชิงกับใครชิงกันแบบไหนนะครับให้สิทธิ์ชิงไมค์ครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับเสียงที่3ด้วยครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ทั้ง3เสียงเลยนะครับโอ้โหน้องขิมน้ำตาจะไหลตอนที่รอฟังเสียงที่2จากอโนดเนี่ยมันยังไงอยู่เห็นหนูลุ้นมากเลยหน้าหนูเครียดมากเลยมันลุ้นมากครับหนูลุ้นมากพี่พันธ์ก็บอกว่าทำไมหนูหน้าเครียดขนาดนั้นหนูไม่สบตาใครเลยหนูก้มหน้าอย่างเดียวเพราะหนูรู้สึกว่าหนูกดดันมันเหมือนกับเราต้องไปสู้กับคนบนเวทีแล้วยังต้องสู้กับคณะกรรมการอีกนะคะมันกดดันมากมันยังไงมันกลัวเหรอลูกมันมีความกลัวเกิดขึ้นเหรอใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูกลัวมากๆเวลาต้องมาตัดสินแบบนี้แต่หนูได้ทั้ง3เสียงเลยนะค่ะดีใจไหมดีใจมากๆเพราะว่าคุณแม่หนูต้องภูมิใจมากๆแน่นอนอ้าวได้สิทธิ์ชิงไมค์แล้วนะครับจะชิงกันแบบไหนชิงกับใครครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการครับใครดีครับท่านไทยครับสุภาพเดียวชี้ไปชี้อย่างนี้เลยนะอันนี้แชร์แม่แบ้กันทั้งคู่เลยนะไม่ใช่ชี้อย่างเดียวอย่างจะใช้คำว่าอย่าโมออกซะเชิญครับเชิญพี่สุครับค่ะก็หลังจากที่ขิมได้รับสิทธิ์ชิงไมค์แล้วนะลูกนะวันนี้ขิมได้รับสิทธิ์ชิงไมค์แบบดวลเสียงสดค่ะลูกเอาล่ะครับตอนนี้ผลงานของคุณขิมโดดเด่นมากพอที่จะทำให้เธอได้สิทธิ์ชิงไมค์จากคณะกรรมการของเราโดยการดวลเสียงสดแต่จะต้องดวลกับใครเราไปรุ้นพร้อมๆกันช่วงหน้าครับและคนที่ขิมจะได้ดวลเสียงสดด้วยคนนั้นก็คือ